คราวนี้มาช่วยกันจับปราบปีศาจดีกว่าค่ะจัดการซะหน่อยเพราะว่าจับตำรวจเยอะเหลือเกินจับตีคราวนี้จับช่วยกันจับปราบปีศาจไหวไหมปราบปีศาจที่กำลังระบาดอยู่ณขณะนี้มันมาจากไหนค่ะแอฟริกาความน่าจะเป็นหรือข้อสันนิษฐานถ้าไม่หลุดมาจากโครงการวิจัยของบริษัท CPF ค่ะซึ่งก็มีการนำขอนำเข้าอย่างถูกต้องนะถูกต้องนะตั้งแต่ปี53นะก็ต้องหลุดมาจากพวกลักลอบนำเข้าอันนี้ก็เป็นอีกเคสนึงถ้าไม่หลุดที่กำลังระบาดอยู่ถ้าไม่หลุดออกมาจากโครงการวิจัยของ CPF มันก็ต้องหลุดออกมาจากพวกลักลอบนำเข้าแต่ตอนนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นล็อตไหนยังไงพูดยากพูดยากด้วยค่ะเมื่อวานอนุกรรมธิการค่ะปัญหาปราปีศาจของสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เชิญคุณบัญชาอธิบดีกรมประมงไปชี้แจงใช่ค่ะไปสอบถามรายละเอียดต่างๆในข้อมูลที่เป็นประเด็นกันอยู่และสงสัยกันอยู่ว่ากันยาวใช่มีประเด็นโหยช็อตเด็ดด้วยไอ้ในความยาวๆของเมื่อวานในคณะกรรมการเนี่ยผมจับได้3ประเด็นค่ะมันเป็น3ประเด็นที่อาจกล่าวได้ว่ามันเป็น3ปริศนาปราปีศาจค่ะถ้าไข3ปริศนานี้ได้มันก็ได้ทุกคำตอบที่กำลังนั่นแหละแต่จะไขได้ไหมที่กำลังร้อนฉากันอยู่ณขณะนี้เริ่มจากปริศนาที่1ดีไหมค่ะเรามาไล่เรียงกันตรงนี้ก่อนดีกว่าไล่เรียงกันให้ชัดๆปริศนาที่1ค่ะเอาขึ้นจอจุดเริ่มต้นตอนแรกตอน CPF นำเข้าครั้งแรก2553ค่ะมีการตัดคลีปปราปีศาจ3ตัวดองส่งกรมประมงเพื่อการวิจัยหรือไม่เขาบอกมันกำหนดเป็นเงื่อนไขตั้งแต่ตอนนั้นนะของการนำเข้าแล้วก็มีการกำหนดกฎกติกาแบบนี้ว่าต้องมีการทำแบบนี้ด้วยแต่ได้มีการทำไหมตัดครีบปลาปีศาจอย่างน้อย3ตัวเนี่ยส่งกรมประมงคือตอนนั้นเนี่ยถ้าจะนำเข้าปลาปีศาจตัวนี้เพื่อการวิจัยค่ะแม้เพื่อการวิจัยก็ต้องขออนุญาตกรมประมงค่ะทีนี้กรมประมงเนี่ยเขาอนุญาตบนเงื่อนไขค่ะเป็นเงื่อนไขที่ถูกกำหนดจากคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพช่างมันเถอะเป็นกรรมการในขณะนั้นมองเป็นภาพรวมๆก็คือกรมประมงเขาก็อนุญาตให้นำเข้าภายใต้เงื่อนไขเมื่อคุณนำเข้ามาครั้งแรกคุณต้องตัดครีบปลา3ตัวค่ะดองแล้วส่งกรมประมงนะใช่ค่ะมีคนขยายความต่อนะคะที่กำหนด3ตัวเพราะอะไรรู้ไหมพี่นายเขาบอกว่าบางทีนำเข้าหลายล็อตแต่ละล็อตเนี่ยมันอาจจะมีอะไรดีในต่างกันเพราะนั้นก็เลยกำหนดไว้ให้เป็น3ตัวโอเคเงื่อนไขการนำเข้าตอนแรกเลยเนี่ยกรมประมงต้องมีการตัดคลิปดองแล้วก็ส่งกรมประมงเพื่อการวิจัยหมายความว่าทางกรมประมงเขาก็มีแหละใช่เขาก็จะวิจัยในส่วนเขาควบคู่กันไปวิจัยก็ทำควบคู่เขาก็อยากจะได้คลีปปลาไปใช้ในการวิจัยในแล็บของเขาค่ะมันเป็นงานทางวิชาการที่จะต้องทำสม่ำเสมอใช่เป็นการพัฒนาต่อยอดต่างๆมีปลาใหม่ๆอะไรเข้ามาขอตัดคลีปมาเลยนะใช่ค่ะคำถามก็คือมีการตัดคลีปดองส่งกรมประมงเพื่อการวิจัยหรือไม่ยังหาไม่เจอตอนนี้ยังหาไม่เจอแต่หาเจอเมื่อไหร่ไม่รู้ทีนี้ความน่าสนใจอีกอย่างนึงค่ะการตัดคลีปปลามันเป็นหน้าที่ของผู้นำเข้าก็คือ CPF หรือเจ้าหน้าที่กรมประมงคุณมีหน้าที่ต้องเข้าไปขอตัดคลีปปลาสองคนเข้าไปแล้วไปจัดการตัดคลีปแล้วมาเก็บดองไว้เพื่อการวิจัยสมมติว่าตามเงื่อนไขตามกฎหมายเป็นหน้าที่ของผู้ขอนำเข้าค่ะนำเข้ามาครั้งแรกคุณต้องตัดคลีปปลาแล้วก็ส่งมาให้กรมประมงแม้กติกาจะกำหนดไว้ดังนั้นถ้ากรมประมงผู้คุ้มกฎคุณไม่แอคชั่นคุณไม่กดปุ่มคุณไม่ทวงถามคุณไม่ติดตามคุณก็ต้องรับผิดชอบคุณก็คว้างงูไม่พ้นคอปฏิเสธไม่ได้แต่ขณะนี้คุณบัญชาอธิบดีกรมประมงเมื่อถูกทางอนุกรรมธิการจี้ประเด็นนี้ค่ะไปไม่เป็นเหมือนกันค่ะเพราะยังไม่เจอไปไม่เป็นแกทำท่าจะไม่รู้เรื่องด้วยใช่ค่ะแต่ในชั้นนี้แกบอกว่าไม่มีมันเกิดก่อนไงตั้งแต่ปี53ไงมันจะ5อะไรก็แล้วแต่ข้อมูลราชการมันต้องสืบย้อนหลังได้องค์กรเราพูดถึงหน่วยราชการของรัฐมันสืบย้อนหลังได้ทุกขั้นตอนทุกช่วงถ้าข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ละเว้นไม่ละเลยค่ะย้อนหลังเรียกดูข้อมูลได้หมดมันก็ต้องเรียกอะไรย้อนหลังมาดูได้หมดถูกไหมใช่ค่ะถ้ามันเป็นระบบของมันคำถามก็คือว่าเป็นหน้าที่ของใครตัดคลีปปลา CPF หรือกรมสมมติว่าเป็นหน้าที่ CPF
แล้ว CPF ไม่ได้ตัดส่งแล้วกรมประมงกรมประมงคุณติดตามทวงถามหรือไม่นี่ไงสมมุติต่อไปว่า CPF ตัดส่งกรมประมงเก็บรักษาอย่างไรทำไมวันนี้ไม่มีตอบยากนะนี่คือปริศนาที่หนึ่งทำไมอยากได้คลิปปาคืออนุกรรมธิการเขาอยากได้ตัวอย่างคลิปปาสมัยนั้นมาถอดรหัส DNA เพื่อไปชนกับ DNA ของปลาที่กำลังระบาดที่อารวาสอยู่ตอนนี้ถ้ามันตรงกันแง่เลยมาจากล็อตนั้นไอ้ที่ระบาดมันหลุดมาจากโครงการวิจัยของ CPF ค่ะถูกไหมล่ะกำลังจะหาคำตอบตรงนี้อยู่ถูกเท่านั้นเองถูกปริศนาที่สองที่หยิบฉวยมาได้ก็คือตอน CPF ปิดโครงการใช่ไหมใช่ครับซึ่งเป็นปีต่อมาคือปี2554มีการเก็บปลาปีศาจ50ตัวสุดท้ายดองและส่งกรมประมงหรือไม่เพื่อเป็นหลักฐานมีหรือเปล่าโอเคตรงนี้ CPF เขาบอกว่าเขาเก็บ50ตัวสุดท้ายดองแล้วก็ส่งกรมประมงดังนั้นอยากจะแกะรอย DNA อะไรอย่างไรต้องไปเอาจากตัวอย่างที่ส่งกรมประมงกรมประมงก็บอกว่าคุณไม่ได้ส่งนั่นไงกรมประมงบอกว่าคุณไม่ได้ส่ง CPF บอกว่าส่งจบค่ะCPF เขาบอกว่าส่งแต่ให้เมมข้อมูลนี้ไว้นะ CPF ปิดโครงการ2554ค่ะคราวนี้มันก็มีปริศนาที่3คือในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการเมื่อวานก็ได้จี้ก็ได้ถามอธิบดีกรมประมงค่ะจี้ถามถึงเรื่องการส่งออกปลาหมอสีคางดำแบบมีชีวิตไปประเทศอื่นแต่เป็นการส่งออกในกลุ่มปลาสวยงามเรื่องของเรื่องนะเพราะอนุกรรมาธิการไปได้ข้อมูลมาว่าระหว่างปี2556ถึง2559ประเทศไทยมีการส่งออกปลาปลาหมอสีคางดำแบบมีชีวิตปลาเป็นๆในกลุ่มปลาสวยงามนะก็เยอะพอสมควรนะตัวอย่างเช่น2566มีการส่ง2556ค่ะประเทศไทยมีการส่งออกปลาหมอสีคางดำแบบมีชีวิตในกลุ่มปลาสวยงามเป็นจำนวน 58,840 ตัวค่ะมูลค่า 144,910 บาทค่ะเอาเป็นว่ามูลค่าเฉลี่ยก่อนค่ะขยับมาปี2557มีการส่งออกปีนี้ส่งเยอะมากเลยแสนกว่าตัวค่ะ 153,490 ตัวค่ะ2558เหลือ 14,340 ตัวค่ะ2559เกือบแสนเหมือนกัน 97,150 ตัวค่ะรวมเฉพาะ4ปีนี้มันก็โอ้โห 230,000 กว่าตัวโอเคที่มาของข้อมูลค่ะกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งปัจจุบันเขาได้เปลี่ยนชื่อจากกรมนี้ออกเป็นกองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตสังกัดกรมประมงค่ะมันมีหมายเหตุหมายเหตุก็คือ15ประเทศผู้นำเข้าปลาหมอสีคางดำแบบมีชีวิตนะคะในกลุ่มปลาสวยงามจากประเทศไทยประกอบด้วยแคนาดาซิมบับเวญี่ปุ่นออสเตรเลียรัสเซียมาเลเซียอาเซอร์ไบจานเลบานอนปากีสถานอียิปต์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อิสราเอลอิหร่านโปแลนด์และตุรกีเอาให้ตรงประเด็นนะเมื่อวานในที่ประชุมอนุกรรมาธิการปัญหาปลาปีศาจจี้ถามเลยอธิบดีหลังจาก CPF ก็ปิดโครงการไปแล้วในปี2554ปรากฏว่าตั้งแต่ปี2556ตั้งแต่2556ค่ะเป็นต้นมามีเรคคอร์ดการส่งออกปลาปีศาจตัวนี้ในกลุ่มปลาสวยงามคำถามก็คือไอ้ที่เอาไปส่งออกเอามาจากไหนไปส่งออกเอามาจากไหนไปส่งออกค่ะไอ้ตรงเนี้ยตามข่าวระบุว่าอธิบดีก็พูดตรงๆผมก็ตกใจเขาบอกตัวเองก็ตกใจนะกับข้อมูลชุดนี้ที่มีการนำเสนอไปก่อนหน้าแล้วก็บอกด้วยว่าเพราะไม่มีข้อมูลล่วงนี้มาก่อนไปดูแล้วไม่มีข้อมูลก็เลยมีการตั้งทีมค้นคว้าเรื่องนี้จนพบว่ามีการส่งออกจริงตั้งแต่56ถึง59 230,000 กว่าตัวจริงมีจริงคำถามก็คือเอาจากไหนไปส่งออกนั่นสิเอาจากไหนไปส่งออกแล้วหลักแสนตัวด้วยนะพี่นายไม่น้อยนะเอาจากไหนไปส่งออกปลาปีศาจที่ส่งออกปี56ถึง59มาจากไหนคะมาจากไหนคะตรงนี้ก็คือประเด็นมันหลุดมาจากโครงการวิจัยของ CPF แล้วมันก็กระจายตัวหรือมีคนไปช้อนมันมาแล้วเอาไปส่งออก หรือมีคนลักลอบนำเข้าแอบลอบนำเข้าลักลอบนำเข้าแล้วมาขยายพันธุ์อะไรต่างๆ
ผมก็ยังงงๆกับเจ้าหน้าที่นะได้พูดกันอย่างกลางๆผมไม่เชื่อใครทั้งนั้นอ่ะผมเชื่อข้อมูลผมเชื่อข้อเท็จจริงแต่ข้อเท็จจริงมันต้องมีหนึ่งเดียวแต่ขณะนี้ข้อเท็จจริงมันมีหลายข้อเท็จจริงมันมีหลายชุดใช่ละมันต้องมีจริงชุดเดียวถูกไหมใช่ต้องมีจริงชุดเดียวเพราะนั้นหายได้ในที่จริงการส่งออกปลาต้องแจ้งไหมต้องแจ้งสมมุติว่าการส่งออกปลาไม่ต้องแจ้งก็ได้แต่การที่มันปรากฏเรคคอร์ดการส่งออกที่กรมประมงแสดงว่ากรมประมงเนี่ยมันอยู่ในสายตากรมประมงรู้ตลอดว่ามีการส่งออกปลาอะไรบ้างและส่งไปที่ไหนใช่และต่อเนื่องด้วยนะถ้ามันอยู่ในสายตาของกรมประมงมีเรคคอร์ดมีข้อมูลอยู่ในมือกรมประมงไม่เคยเอ๊ะสักคำเลยเหรอเอาปลาที่ไหนวะไปส่งเป็นแสนตัวนะไม่ได้น้อยๆเอาปลาที่ไหนวะไปส่งก็ในเมื่อเขาปิดโครงการไปแล้วค่ะจาก53ปี54 CP เขาปิดโครงการแล้ว56อ่ะท่านได้แต่ใดมาครับปลานี้พี่นายกำลังจะบอกว่าถ้าหาคำตอบนี้ได้มันก็จะเคลียร์คัดชัดเจนถูกไหมสามปริศนาปลาปีศาจถ้าไขสามปริศนานี้ได้จบไม่ต้องมานั่งเถียงกันไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันเราก็จะรู้ชี้เป้าเลยเราจะปิดตาชี้ได้เลยว่าใครแต่ด้วยความเคารพนะกับเรียนดร.ปอดประสบสุรศวดีอดีตรองนายกในทางส่วนตัวผมนับถือหัวจิตหัวใจแกนะแกนี่โคตรนักเลงเลยใช่ค่ะแต่ว่าข้อความดังต่อไปนี้จากปากของม้าแก่อยากจะให้ท่านรองนายกปลอดประสบฟังช้าๆชัดๆแล้วก็เข้าใจม้าแก่ด้วยม้าแก่ก็อยากจะกราบเรียนคุณปลอดประสบว่าอย่าไปเชื่อลูกน้องเก่าของตัวเองทุกเรื่องเมื่อวานสนทนากับคุณปลอดประสบแกก็บอกเช็คละเช็คลูกน้องโดดผางออกมากลางปีกป้องกรมประมงส่งออกไม่มีหรอกกลับไปที่ CPF เท่านั้นส่งออกไม่มีหรอกส่งออกก็ไม่มีไม่มีการส่งออกมาจากไหนข้อมูลนี้แล้วอันนี้ล่ะไม่รู้เหมือนกันอันนี้มีที่มาที่ไปนะข้อมูลนี้ไม่ได้มั่วๆนะมีที่มาที่ไปนะเขาบันทึกเก็บกันขนาดนี้แต่ตอนนี้ฟังมาว่าคนในกรมประมงเขาถอดข้อมูลชุดนี้ออกจากเว็บไซต์ออกจากฐานข้อมูลของกรมแล้วมาเอาที่นี่ได้นะคะซีล็อกไว้ทันพอดี